ผมเชื่อเลยว่าหลายคนเวลาที่ขับรถต้องเคยหงุดหงิดและแอบหัวร้อนอยู่บ้างเลยผมแหละคนหนึ่งที่เป็นบ่อยแต่พยายามใจเย็นดึงสติตัวเองกลับมาไม่อย่างนั้นนะปัญหาอาจจะบานปลายเคยเห็นกันใช่ไหมล่ะคลิปเคิร์ฟคนที่ลงจอดมาหาเรื่องโอ้โหทำให้เสียเวลากันไปใหญ่แถมบางครั้งอาจจะเสียใจหากเผลอใช้ความรุนแรงบางทีอาจได้ไปนอนกินข้าวแดงในคุกด้วยซ้ำข่าวออกกันลืมล่ำอ่ะแต่ว่าเมืองนอกนะครับโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าเรื่องใหญ่รถแต่ละคันมีอาวุธครบมือใครกล้าหือหาเรื่องที่เจอดีทุกรายโดยการจะอันดับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นรวมพลคนหัวร้อนที่แสกกันกลางถนนไม่สนใจใครงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าแต่ว่าไอ้ยาอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยที่เมืองนอกก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่รถช้าจะมาวิ่งขวากันแต่ไทยช้าแช่ขวานี่เป็นเรื่องปกติโดยรถยนต์เจ้าของกล้องนะครับกำลังหักซ้ายเพื่อหวังจะแซงรถตู้แซงคันสีขาวกับสีน้ำเงินไปได้ตามปกติแต่พอจะแซงคันแดงดันแต่แคงเปิดไฟเลี้ยวคันเจ้าของกล้องก็โมโหบีบแต่ค้างไปเลยสี่บีบที2ทีสั้นๆก็ว่าไปอันนี้กดแช่ไปเลยยาวๆเพลินๆพอผ่านไปไม่ถึงไหนรถตู้คู่อริก็ขับขึ้นมาแซงพร้อมกับตะแคงหน้าออกมาโดยมีรถสีบอลคันข้างหน้าที่มาด้วยกันกับรถตู้คันสีแดงเป็นแก๊งเดียวกันน่ะโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทุกคนสังเกตจังหวะนี้ดูสินี่มันแก๊งมาเฟียชัดๆเลยเว้ยเฮ้ยแบบว่าพร้อมบวกอ่ะพวกเขาน่าจะเป็นบริการหรือมั้งผมว่ายืนโชว์หน้าตาหน้ารถยังโหดเข้มใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อยังไงก็ต้องมีหวั่น 100% โอ้โหน่ากลัวเรื่องเว้ยเฮ้ยเจอของจริงเขาให้แล้วเจ้าของรถคุณลุง2คนได้มีเรื่องกันอยู่คนที่ผ่านไปผ่านมาก็มายืนมุงดูน่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถละมังท่าเอาไปเอามาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมียของลุงฝั่งซ้ายมือก็ขึ้นตามด้วยสิลุงเสื้อกั๊กเสื้อในแดงควักมาใส่คนขวาก็ยอมที่ไหนเล่าตั้งการรอรับถ้านายอยากหลับก็ลองเชิญเข้ามาลุงฝั่งซ้ายมือก็ไม่รอช้าสิน่าจะไม่เล่นด้วยไม่อยากจะซวยไปมากกว่านี้เห็นท่าทีเริ่มดีคนก็ขึ้นประตูหนีไปเลยเมื่อชาย2คนนี้มีปัญหากันกลางถนนกับตำรวจอีก1คนที่เข้ามาไกลเกี่ยแต่พอเห็นสกิลชายเสื้อแดงก็ทั้ง2กับเพียอัดเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดโอ้โหไม่กล้าสู้ขนาดตำรวจเองนะครับยังยืนอึ้งส่วนชายคนที่มีเรื่องอยู่ก็ไม่ยอมมาสิโชว์ท่าไม้ตายมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวตำรวจที่ถึงกับแห้วนี่มาเล่นอะไรกันวะเนี่ยเสียเวลาชะมัดยากไอตอนแรกดูอย่างน่ากลัวไปหมดแล้วสมองรถบรรทุกกับเก่งคันนี้มีเรื่องกันมาก่อนไปเปิดประตูท้ายน่าจะหาอะไรติดมือมาละมั้งในจังหวะนี้รถใหญ่ไม่ยอมจอดโอ้ไม่ก็เก่งก็รีบตามไปอะสิงานนี้ยอมไม่ได้ส่วนคนถ่ายก็ตามไปเจอช็อตเด็ดพอดีในจังหวะนี้รถใหญ่น่าจะฟิวขาดไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยอุตส่าห์ขับหนีมาแล้วแท้ๆเนี่ยเขาได้คว้าอะไรบางอย่างติดมือแล้วก็วิ่งไปหายรถเก่งคันนั้นนั่นแหละในคลิปนี้รถเก่งแซดหนีอย่างไวคนขับรถบรรทุกเดินมาก็ขอโทษพี่ชายทำให้เสียเวลาไม่แน่ใจพี่แกถืออะไรใหญ่ๆแบนๆสีขาวๆอะผู้ชายตัวใหญ่ยืนขวางรถเก่งคันนี้อยู่ดูแล้วน่าจะมีอารมณ์พอตัวนั่นน่ะไม่ยอมขยับร่างกายหนีไม่แต่หน่อยเดียวพอคนถ่ายคลิปนะครับตะโกนไปว่าอะไรก็ไม่รู้จู่ๆชายคนนี้มันก็บึ่งมาเลยเว้ยเฮ้ยจากโกรธอีกคันมาโกรธอีกคันแทนวิ่งมาอย่างหน้าตั้งเอามือสะกิดกระจกดังปุ๊บโอ้โหหน้าเจ็บมืออยู่นั่นน่ะพี่ชายต้องรีบวิ่งมาห้ามก่อนที่น้องจะลามปามไปมากกว่านี้เรียกได้ว่าเก็บหมดทั้งถนนไม่สนลูกใครโดยคันเจ้าของคลิปได้มีเรื่องกับกระบะสาวคันซ้ายมืออือหือเธอไม่รอช้าเลยสิเปิดประตูมาน่าจะพกของมีคมติดมือมาด้วยพระเจ้าช่วยมาถึงกระทิ่มยางเลยเว้ยเฮ้ยสาวเมืองนอกนี่แน่นอนจริงๆส่วนคันเจ้าของกล้องธรรมดาที่ไหนกันล่ะน่าจะเป็นสเปรย์พริกไทยหรือว่าอะไรบางอย่างเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ฉีดกลับไปทันทีอีน่าจะแสบตาเอาเรื่องชายอินเดียเดินมาคอเคลียร์กับรถยนต์มีปัญหานิดหน่อยเจรจากันเรียบร้อยแล้วในจังหวะจะเดินไปขึ้นมอไซค์น้องชายกลับบ้านไม่นานมือก็ได้ไปโดนคันเร่งบิดไปนู่นเลยกำลังเดินออกมาใส่หมวกยังรอโอ้ละหนอฉากนี้ผมขำกิ่งจบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่คนถ่ายคลิปคงขำสะใจอะรถยนต์หรูคันสีขาวได้มีเรื่องกับคนในกล้องมาขี่ไปขี่มาเบรกไปเร่งไปเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการหาเรื่องขับป่วนอารมณ์คันเจ้าของกล้องมาสักพักใหญ่ก่อนเก่งคันสีขาวนับตัดสินใจจอดมาขอสั่งสอนสักหน่อยให้รู้สภาพผู้ใดเป็นผู้ใดพอจอดหลายทางคันเจ้าของกล้องก็จอดด้วยน่าจะตึงพอๆกันแหละผมว่าในจังหวะคนขับรถคันหน้าเดินลงมาไอ้ยาใส่แว่นตาใส่ฮูดอย่างเท่แต่พอคันเจ้าของกล้องลงมาด้วยสิโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคนละไซส์เลยเว้ยมวยผิดคู่ครับท่านผู้ชม
ผมว่าไอ้คันขาวต้องมีหวั่นบ้างเลยดูจากท่าทางพฤติกรรมแล้วดูออกเลยว่าเก้ๆกังๆไม่ค่อยจะกล้าถ้าเจอบวกมาหน้าเก๋งขาวไม่น่าพอคณามือในส่วนใหญ่ที่เมืองไทยเห็นแต่ชายหัวร้อนมาดูเมืองนอกนี่สิสาวๆหัวร้อนนี่เยอะเติบหญิงคนนี้เดินลงจากรถเพื่อมาขู่แต่สังเกตดูเธอถืออะไรมาลูกโป่งอัดแก๊สละมังท่าเวลาที่พูดออกมาเสียงก็จะดูน่ากลัวเอาไว้ขู่ขวัญคู่อริพอไฟเขียวปล่อยตัวไปเธอก็ยังขับตามไปเหมือนจะไปก่อกวนมีชูไม้ชูมือโบกไม้โบกมืออยู่น่ะเรียกได้ว่านักเลงเอาเรื่องหญิงคนนี้ผู้ชายบางคนยังอายผมเชื่อเลยเมกามีเรื่องกับเธอแน่นอนในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ในมือหรือว่าที่อยู่ในรถมันก็สามารถใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้อย่างกับชายคนนี้ที่เดินลงมาไอ้หยาคว้าล่มลงมาเลยเว้ยเฮ้ยคู่อริที่กลัวจนตัวสั่นความจริงนะครับดูจากทรงแล้วไม่น่าใช่คนที่ถือล่มมาน่าจะกลัวมากกว่าชายเสื้อดำตัวใหญ่แกเป็นเท่าเนี่ยถึงขั้นรีบเดินกลับรถอ่ะถือล่มมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เป็นช่วงกลางดึกระหว่างเลิกทำ OT ไอ้รถคันนี้ก็ดันมาจอดขวางทางหาเรื่องอีกอยากกลับบ้านไปนอนพักผ่อนให้สบายใจดูเดินลงมาดึงหน้าใส่อย่างเท่แถมมีแอบคันจมูกด้วยนะโอ้โหไม่ดึงมันตึงเองครับท่านผู้ชม2มือล้วงกระเป๋ายืนเฝ้าคันเจ้าของกองแต่คงทำได้แต่มองแหละเพราะว่าคันในคลิปนะครับไม่ลงไปส่วนตอนจบเป็นไงผมก็ไม่รู้คลิปมันดันตัดจบไปก่อนเป็นกล้องวงจรปิดจากแยกแห่งหนึ่งที่เมืองนอกสังเกตทางมุมขวาจอดูรถ SUV กับกระบะคันสีดำอ่ะก่อนหน้านี้คงมีเรื่องกันมานั่นแหละกระบะไม่รอช้าเลยพุ่งมาปาดพังอาจโชว์ตัวขึ้นมาด้วยความหัวร้อน SUV ไม่อยากมีเรื่องด้วยก็พยายามขับถอยหลังหนีในนาทีนี้ฝั่งตรงข้ามได้มีรถตำรวจสายตรวจคอยจับตาดูอยู่คิดว่าตำรวจไม่รู้หรือไงล่ะแต่ยังโชคดีนะครับที่พี่แกไม่ทำอะไรไม่ได้ทุบกระจกหรือว่าใช้ความรุนแรงแต่พอไฟเขียวมาตำรวจเปิดไฟไซเรนวิ่งมาหาทันทีโชคดีนะพี่ชายทุกอย่างที่กระทำไปถูกบันทึกไว้หมดแล้วเก๋ง2คันนี้ได้มีเรื่องกันมาคันสีบอลไม่รอช้าเลยเข้ามาปาดตัดหน้าแล้วก็รีบเดินมาเพื่อหวังจะหาเรื่องแต่ด้วยความรีบจนเกินไปน่าจะคาเกียร์ไว้ละมั้งท่ารถมันก็เลยยังวิ่งไปต่อเรียกได้ว่าบุกทุกเลนน่ะพอคนขับเห็นก็ไม่รอช้าสิขอกลับไปดูรถก่อนส่วนเก๋งคันแดงก็รีบชิ่งหนีไปจังหวะให้หนีมาแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะยิ่งไม่อยากมีเรื่องอยู่ด้วยบิ๊กไบค์สายเท่กับฮาร์เลย์ไวลงๆก่อนหน้านี้มีลูกค้าไม่พอใจใครแต่ลุงก็มาปาดหน้าใส่พร้อมก็อยากจอดเจรจาพอลงมาก็ไม่รอช้าเลยฟับๆๆๆๆๆไม่หยุดปากเข้ามาใกล้ขนาดนั้นจูบเลยไม่ล่ะลุงท่าทางนะครับหัวร้อนจัดๆผมว่าลุงบุกขนาดนี้บิ๊กไบค์ก็ถือว่าใจเย็นอยู่เด้อถ้ามาเจอคนหัวร้อนด้วยกันที่งานเข้าแน่ๆเผลอๆได้ไปนอนงอแงกับพื้นถนนด้วยซ้ำพอลุงแกสวดอะไรเสร็จสับก็หันกลับไปขี่รถต่อบิ๊กไบค์ก็ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงอะไรด้วยกระบะยกสูง2คันนี้มีเรื่องกันมาคันเจ้าของกล้องก็ไม่รอช้าเลยสิควักมือถือมาถ่ายเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนดูแล้วกระบะฝั่งนู้นก็วอนเอาเรื่องอ่ะเนี่ยขับแซงกันไปแซงกันมาก่อนที่กระบะนะครับจะตัดสินใจหวังจะมาปาดหน้าละมังท่าแต่ว่าช่วงล่างทำมาไม่ดีเสียหลักรถหมุนคาที่ไปเลยไหมล่ะสะใจเหลือเกินมาหาเรื่องคนอื่นแต่กลับลื่นซะเองเหตุการณ์หน้าขำนี้หลายคนอาจเคยดูมาแล้วเป็นรถแท็กซี่กับรถตู้หรูนะครับปะทะมีเรื่องกันปาดกันไปกันมาชะลอไม่ดูรถหลังเลยรถปูนขับมาเบรกไม่ทันก็มันเทิงอะสิปูนที่อยู่ด้านบนนะครับเทกระจาดลงมาใส่อลิททั้งคู่งานนี้รถตู้คงได้ขายสมังท่าไม่น่าจะมีร้านรับล้างอะภายนุ่งภายในนี้ไปหมดแล้วลุงแซดเก่งมากกับภรรยาจู่ๆก็มามีเรื่องกับคนเดินบนฟุตบาทพังอาจแอคภรรยาไปเลยสิช็อตนี้ไม่รอช้านะครับปลดเกียร์ดึงเบรกมืออื้อหือลงมาจะหาเรื่องให้ได้เลยเฮ้ยคนที่เดินอยู่นะครับก็ไม่รอช้าเลยสิเห็นท่าทีไม่ดีก็รีบเดินหนีส่วนตะลุงคนที่ว่าก็รีบวิ่งตามมาอีกเอาเฮ้ยเหมือนเรื่องจะไปกันใหญ่แล้วผมนี่ลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าตอนจบเนี่ยเป็นยังไงแต่คลิปมันดันตัดจบไปเสียก่อนจึงทำให้ไม่รู้เหตุการณ์หลังจากนี้ในเมืองหนาวนะครับเวลาที่หิมะตกการขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป้ลื่นตกถนนก็ได้สังเกตรถคันข้างหน้าดูอู้หูจะเลี้ยวมาทางเดียวกันซะด้วยเฉียดไปแค่นิดเดียวเองอ่ะแถมจะกดเบรกแรงเกินก็ไม่ได้ด้วยอีกถ้าล้อฟรีขึ้นมาในควบคุมยากเฉียดกันไปแค่นิดเดียวรถอีกคันก็เกิดอาการหัวร้อนน่ะสิรีบเหยียบคันเร่งตามมาหวังจะขับมาปาดแต่ว่าไอ้ยามันลื่นตัวรถดันเลยไปนู่นเน่น่าจะชนเข้ากับกองหิมะ
ผู้ชายในรถ2คนได้มีเรื่องกับคนบนถนนจำนวนมากเปิดกระจกลั่นวาจาแบบไม่เกรงกลัวถึงผมจะมาน้อยแต่ก็ 100% เด้อและในจังหวะเดียวกันก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งอดทนไม่ไหวฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้าไปอะสี่อัดเข้าไปเต็มๆในรถชายดังกล่าวถึงขั้นร้องไห้เงยๆเหม๋ก็มันแสบตาซะขนาดนี้อะเนาะเล่นเอาเถียงไม่ออกผู้ชายที่ควบจักรยานปั่นมาอย่างเท่ขับผ่านมาแล้วก็เซแจกของลับสุดท้ายได้นอนหลับกิ้งคาพื้นเสียหลักลุกขึ้นมาอย่างเดินเซอาจจะต้องได้เปปฐมพยาบาลนะเนี่ยดูท่าแล้วขาเขือข้อมือน่าจะหักเกือบจะเท่แล้วถ้าไม่ล้มไปเสียก่อนเป็นแยกไฟแดงที่ดูชุลมุนวุ่นวายไม่รู้ฝั่งไหนไฟแดงไฟเขียวและปล่อยตัวพร้อมกันในระหว่างนั้นเองมีมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งประสบเหตุกันอยู่จู่ๆพี่มอเตอร์ไซค์ก็โมโหของขึ้นนะสิหวังจะเตะแต่กับเละซะเองรองเท้านี้แน่นอนกระเด็นหายไปแล้วข้างนึงพร้อมกับต้องตะลึงเพราะเสียหลักลุกแทบไม่ขึ้นเรียกได้ว่าเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งตัวในส่วนรถเก๋งคู่อริก็ไม่มัวรอช้าใหญ่แล้วก็ขี่หนีสิปล่อยพี่ชายโดดเดี่ยวเดียวดายกลางแยกคนเดียวดูท่าแล้วเหมือนหัวเข่าจะเขียวด้วยนั่นน่ะมาเปลี่ยนแนวดูบิ๊กไบค์ถูกสัตว์หาเรื่องกันบ้างดีกว่าในระหว่างจอติดไฟแดงอยู่ดีๆก็ได้มีนกยักษ์ตัวนี้แหละโผล่ออกมามันก็ไม่รอช้าเลยทำการโจมตีอย่างกับโกรธแค้นกันมั้งแต่ชาติปางก่อนบิ๊กไบค์นะครับก็ใช้ขาในการป้องกันตัวส่วนนกมันก็เตะแล้วเตะอีกผมว่าน่าจะเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างแล้วกว่าจะไฟเขียวหน้าหลายนาทีเลยขนาดตัวนกก็ไม่ใช่น้อยผมว่าคนขับบิ๊กไบค์น่าเจ็บตัวอยู่อะไรวะเนี่ยจู่ๆก็โดนหาเรื่องชายเสื้อดำกำลังเดินข้ามถนนทางม้าลูม้าลายก็ไม่ใช่แถมยังมีความมั่นใจอีกนั่นน่ะสายตาส่งมายังผู้ขับถ้ายังไม่อยากหลับก็ต้องจอดแท้ค่ะเดี๋ยวชะตาได้ขาดอ่ะด้วยความที่ตะลุงนะครับขี้เก๊กเกินไปสายตาไม่มองทุ่งมองทางหัวเลยไปแสกกลางกับเสาต้นใหญ่น่าจะรีบไปแอบร้องไห้ละมั่งลุงดูแล้วก็เจ็บเอาเรื่องอยู่รถเก่งคันนี้ขับขี่ดูงี่เง่าขับเฝ้าเข้ามาปาดหน้ารถใหญ่ยังไม่พอนะครับแอบมีแต่เบรกเล็กน้อยอีกด้วยน่าจะเอาคือหรือว่ากันแกล้งอะไรสักอย่างทำแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยเด้อพอขับไปไม่นานเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้มีตำรวจควบมอไซค์มาเจอเหตุการณ์พอดีในนาทีนี้ไม่รอช้าสิชี้ให้จอดโอ้ไม่ก็จะหาข้อแก้ตัวไงล่ะเนี่ยจะอธิบายยังไงตำรวจก็ไม่ฟังในจังหวะนี้ต้องจอดรถเท่านั้นแหละแอบสมหน้าอยู่เหมือนกันรถเก่งคันนี้ขี่มาดักหน้าและก็ไม่รอช้าเลยแตะเบรกเพื่อจอดไม่นานก็เปิดประตูพร้อมกับปลาอะไรบางอย่างออกมาไม่ขวด M100 ก็คาราบาวแดงหรอมั้งแต่โชคร้ายไปหน่อยขวดดันลอยไปใส่รถตัวเองเวรกรรมตามทันเร็วเหลือเกินแม้ทำไม่ปิดประตูแล้วขี่ออกไปแบบใสๆในใจผมรู้เลยว่าแอบเครียดอยู่รีบกลับบ้านไปดูรอยซิว่าหนักแค่ไหนเมื่อสาวคนนี้กำลังเดินข้ามถนนบนทางม้าลายแต่ว่าเดินไปคุยโทรศัพท์ไปสายตานี้ไม่มองรถเลยแน่นอนนะครับว่ารถก็เบรกกระทันหันเหมือนกับสาวคนนี้เจ็บหัวเข่าไปหน่อยหนึ่งด้วยพอชายคนนี้ลงมาเหมือนจะช่วยแต่ว่าไม่น่าใช่น่าจะมาโวยวายมากกว่าสาวคนนี้เลยอยากลองวิชาที่ล่ำเรียนมากระโดดตีลังกาฟาดหางจระเข้ถึงกับเซลงไปกองที่พื้นน่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดขนาดชายตัวใหญ่อย่างกับนักกล้ามยังต้องโดนหามเพราะหน้าจะสลบเอาละครับในส่วนคลิปนี้ก็จบแล้วเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันส่วนใครที่ไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มและใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เลยลองฟินทุกคลิป